วัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการหนอนหนังรีวิวนี่เป็นรายการที่โคตรสปอยแล้วก่อนหน้านี้มีความรู้สึกหลังชมไปแล้วเพราะฉะนั้นถ้าใครยังไม่ได้ดูไอ้เหี้ยจริงๆพูดอย่างนี้แล้วไม่โคตรกระดักปากเลยใครมั่งจะยังไม่ดูกัปตันมาร์เวลตั้งแต่อาทิตย์แรกไอ้เหี้ยมันเชยมากแต่อย่าสงสัยไปถ้าใครจะคิดว่าเฮ้ยแม่งสปอยมาร์เวลกัปตันมาร์เวลทั้งทีพี่ทอมมาพูดคนเดียวไอ้เหี้ยไปไม่ได้เพราะฉะนั้นกองกว้างออกกองกว้างง้อเล่นกับเทคนิคไงว่าพออยู่คนเดียวแล้วพัฒนาว่าสั่งได้เออคุณตอนแรกไม่เห็นกูเหรอไม่เห็นไม่เห็นค่อยๆเห็นละวันนี้อยู่กับพี่เจมเสื้อสวยไหมเสื้อสวยไหมเฮ้ยสวยเสื้อใครอ่ะเสื้อสวยเนี่ยไม่รู้แต่เสื้อเขาสวยนะเออคมชัดคมกริบเฮ้ยพอจับแล้วมันเป็นงานไอ้เนี่ยเขาเรียกสกินดิชชาร์ดอ่ะมันเป็นสีจมในเนื้อผ้าเออทำไมรู้เยอะเป็นคนเล่นเสื้อไงนี่ไงเออใส่ทุกแบรนด์เราชอบสนับสนุนของเขาดีผ้านี่นุ่มมากแล้วจับรู้เลยว่าเป็นคอตตอนแบบเขาเรียกว่าคอตตอนมันจะมีเกรดอันนี้เป็นคอตตอนผ้าคอมคือเกรดนอกเลยเกรดนอกเฮ้ยโอ้เชื่อแล้วดูสกินเฮ้ยสกินหน้าเฮ้ยมีด้านหลังด้วยหลังเฮ้ยมีป้ายโอ้มีป้ายดูป้ายซีรีส์ทำไมมึงรู้เยอะทำไมมึงรู้เยอะอย่ารู้เยอะนี่สวยไหมถ้าสวยรีบสั่งเลยนี่ข้างล่างรีบสั่งนะต้องบอกว่ารีบสั่งก่อนที่มันจะเจ๊งก่อนที่มันจะหมดทุนไปมากกว่านี้ก่อนที่มันจะหมดอันนี้สวยมากเอาเรื่องนึงก่อนความรู้สึกหลังชมเดี๋ยวขอพูดประเด็นนี้ก่อนต้องจั่วก่อนว่าสิ่งที่จะพูดเนี่ยไม่ได้ด่าใครงานศิลปะพูดอยู่ตลอดภาพยนตร์เนี่ยทุกคนมีสิทธิ์ที่จะชอบและไม่ชอบหนังเรื่องไหนก็ได้และหนอนหนังรีวิวนี่ก็เป็นแค่ทัศนคติที่ใช่ที่มันอาจจะไปตรงใจใครบ้างไม่ตรงใจใครบ้างก็คอมเมนต์พูดคุยกันแต่มีประเด็นนึงอยากจะพูดบางคนบอกว่าเฮ้ยหวังอะไรมากภาพยนตร์ดูเพื่อความบันเทิงถูกต้องแต่ถามนิดนึงว่าหวังไหมยังไงความรู้สึกหวังดิล่าสุดก่อนหน้านี้คือ Infinity War อ่ะใช่ใช่ไหมใช่เราเห็นโลโก้ในเพจเพจไหนอวยจัดดูอีกใช่ใช่หมายถึงเพจเจอร์เพจเจอร์ของนึกว่าในเพจคือกูไม่สามารถประดิษฐ์มือให้มันเป็นรูปเพจเจอร์ได้ตัวทีในเพจเจอร์อันนั้นของนิกฟิลี่ใช่ของนิกฟิลี่เราเห็นสัญลักษณ์อ่ะรู้แล้วแม่งอุลตร้าแมนมาแน่นอนเฮ้ยปิ้ว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 กับตันมาเวลเราก็ต้องรอดูดิว่าเฮ้ยมันจะมาแก้ไขเรื่องยังไงคือนึกภาพไว้ว่าตอนนั้นเป็นเอ็นเครดิตซีนด้วยแม่งจบปุ๊บนิกฟิลลี่หลดปั๊บเพจเจอร์หลดตั้มทุกคนเห็นโลโก้แล้วเอาแล้วกับตันมาเวลไอ้เชี่ยทุกคนในโรงแม่งกับตันมาเวลตบเข่าชาตบเข่าชากูเป็นคนนึงนะเหมือนกันที่แบบเฮ้ยไอ้เชี่ยกับตันมาเวลกับตันมาเวลการ์ตูนหลายๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นมังอ่ะเป็นการ์ตูนฝรั่งการ์ตูนญี่ปุ่นก็ดีสังเกตดูว่ามันจะมีปัญหาอย่างนึงที่การ์ตูนทุกเรื่องทุกซีรีส์แม่งจะต้องเจอคือถ้ามีตัวละครที่โอเวอร์พาวเวอร์เกินไปโอเวอร์เลดเออโอเวอร์เลดเกินไปอ่ะมันจะทำให้เรื่องหรือการ์ตูนเรื่องนั้นเนี่ยมันดอกความน่าสนใจลงอะไรอย่างเงี้ยเหมือนทุกอย่างมันก็แก้ง่ายๆพลังมันเยอะใช่ความรู้สึกพี่นะบอกก่อนว่าที่บอกว่าผิดหวังคือพูดจะตามตรงเราผิดหวังอย่างเจมพูดไปแล้วนั่นคือหนึ่งเรื่องแต่อีกหนึ่งเรื่องที่ผิดหวังและกังวลกูกังวลแทนน้ำม่วงเลยไม่มึงกลายเป็นมันเผาแน่นอนแหละมึงจะสู้ท่าไหนวะนั่นแหละเอาจริงๆดึงดวงจันทร์มาใส่เจแล้วกูว่าเจแม่งสามารถกินดวงจันทร์แล้วขี้ออกมาเป็นทรายได้เลยเข่งไปถ้าเข่งไปพูดตามตรงว่าความรู้สึกพี่คือเฮ้ยกองทัพโลแนนอ่ะแม่งยังกลายเป็นแบบกิ๊กี้อ่ะในกระบวนการ5สีอ่ะพี่ม่วงของเราแย่แน่ๆไอ้เหี้ยกูเป็นห่วงพี่ม่วงเลยครับเนี้ยทีนี้เราจะต้องมาดูกันว่าในเอ็นเกมอ่ะเออมันจะยังไงเล่าเรื่องยังไงในเมื่อกัปตันมาร์เวลแม่งโอเวอร์เลดขนาดนี้เอาจริงนะพูดว่าข้อดีได้ไหมคือส่วนตัวเนี่ยพอจบกัปตันมาร์เวลกูยิ่งอยากดูเอ็นเกมมากขึ้นไปอีกจริงอันนี้อันนี้กูยิ่งอยากดูเอ็นเกมมากขึ้นเพราะว่าหนังเรื่องเนี้ยเขาหยอดข้อมูลเยอะเยอะมากคือเอ็นเครดิตซีนอะยังไงเดี๋ยวก็สปอยแล้วพูดถึงเอ็นเครดิตซีนก่อนแม่งเลยเพราะว่าเราจากหลังมาหน้าเล่าจากหลังมาหน้าเราเป็นผู้เล่าเรื่องที่ใส่เทคนิคการเล่าเอ็นเครดิตซีนตัวแรกในแล็บกำลังวิเคราะห์เพจเอาเพจมาใส่อะไรทั้งอย่างต่อเนื่องเลยพูดเลยว่ากูตื่นเต้นกับทั้งกว่าทั้งเรื่องอีกกูตื่นเต้นกับไอ้ข้อมูลมากกว่าทั้งเรื่องอีกเราจะเห็นโรเจอร์อยู่หน้าห้องควบคุมแม่งกำลังเครียดเลยว่าแม่งเป็นอะไรว่าเพจเจอร์แม่งอยู่ดีๆดับรีบูทมาเดี๋ยวนี้มันดับพยายามติดต่อให้ได้มันดับสักพักนึงสิ่งที่ทำให้กูขนลุกกราวทุกคนในโรงแม่งคือเจ๊แม่งออกมาฟูลี่อยู่ไหนแล้วก็จบโอ้โหเย็ดแม่บอกเลยซีนนั้นน่ะเห็นกัปตันมาร์เวลคือแบบมึงคงบินมาไกลอ่ะ
กระเซาะกระเซิงเหลือเกินไอ้เหี้ยเจ๊แม่งบอกไว้ว่าเมื่อจำเป็นเท่านั้นอันนี้วิเคราะห์ก่อนนะไอ้คำว่าเมื่อจำเป็นเท่านั้นน่ะมันเป็นการหยอดกัปตันมาร์เวลเข้ามาในจักรวาลได้อย่างเนียนเนียนเลยคือเอาง่ายๆที่ผ่านมาฟิลลี่ไม่พูดถึงตัวละครตัวนี้เลยเพราะมันยังไม่ถึงวิกฤตที่แบบใหญ่จริงๆโอ้เนี่ยต้องขอชมว่ามาร์เวลอ่ะรับมือกับตรงนี้ได้ดีใช่เป็นการสอดเรื่องราวให้มันแบบ10ปีแล้วนะยังแบบหยอดตัวละครตัวใหม่ๆเข้ามาได้อย่างแนบเนียนขนาดนี้ก็ถือว่าต้องชมจุดนี้เอ็นเครดิตที่2พูดงี้ดีกว่ามันเป็นอีกหนึ่งเสน่ห์ของจักรวาลนี้แรกๆอ่ะมันจะมีความระทึกอยู่ในเอ็นเครดิตสุดท้ายเห็นอย่างเช่นคอมิกคิวบ์อย่างเช่นในไอรอนแมนสักภาคเหนือจะไม่ได้จำได้ว่าเห็นท้อนคออยู่ตรงวางอยู่ตรงนั้นท้อนที่จำไม่ได้ว่าไอการตบเอ็นเครดิต2เป็นเรื่องตลกของมาเวลเนี่ยเริ่มต้นเมื่อไหร่ใช่แต่พี่จำได้ว่าช่วงแรกๆที่กัปตันมาเวลออกมายืนในวิดีโออ่ะแล้วก็พูดว่ากัปตันเมกากัปตันเมกาที่ยืนหน้าวิดีโอแล้วก็เจ๊แม่งแย่งพื้นที่ทุกคนอ่ะกัปตันเมกายืนวิดีโอแล้วแบบว่าทุกคนยังนั่งรออยู่หรือเราสอนให้ทุกคนแบบรออ่ะก็เป็นมุกไปอะไรเงี้ยมุกไปแล้วก็เริ่มมีอย่างเงี้ยมาเรื่อยพูดถึงเรื่องหน่อยพูดถึงเรื่องเข้าเรื่องมันเริ่มต้นด้วยฉากอะไรเอางี้ดีกว่าพี่ท็อปพูดความรู้สึกไปแล้วใช่ป่ะแต่เรายังไม่ได้พูดไงคือบอกเลยว่าชั่วโมงแรกง่วงมากคือไปดูกับแฟนเนี่ยคุยกับแฟนบอกว่าเนี่ยนอนน้อยเหลือเกินวันนี้แฟนต้องเป็นคนชอบกินชาทำไมเข้าสวนชาจะเจอนอนน้อยจะกระดึ๊บกระดึ๊บกระดึ๊บจิมเมเจอร์ได้พอแล้วก็เราก็เป็นการปลอบใจแฟนไงเฮ้ยที่รักไม่ต้องห่วงอันนั้นคือปลอบหยิบถ้าปลอบใจโอ๊ยพอเถอะบอกว่าเฮ้ยหนังมันเอนเตอร์เทนเราอยู่แล้วหนังค่ายเนี้ยเอนเตอร์เทนทุกเรื่องแหละเข้าไปไม่ต้องห่วงไม่หลับหรอกอคนแล้วเข้าไปจริงๆเนี่ยคนจะหลับอู้นั่งแบบคืออย่างนี้เลยอ่ะจริงพูดถึงความหวังค้างไว้เออความหวังทุกคนหวังอยู่แล้วเราก็หวังมันต่อเนี่ยแล้วอย่างเราไม่เคยรู้สึกว่ามาเวลมันทำให้เราแบบต้องเผื่อความหวังน้อยๆอ่ะเราหวังได้อ่ะแต่พอเผื่อไปแล้วเผื่อไม่พอว่ะแม่งผิดหวังมากกว่าที่เราเผื่อไว้อะเดี๋ยวขอพูดความรู้สึกแทนคนที่ไม่หวังแล้วกันพี่ตีความคนที่ไม่หวังอะนะตีความคนที่ไม่หวังคือนึกภาพว่ามาเวลผลงานของมาเวลเนี่ย20เรื่องได้แล้วนะนึกภาพป่าวอะ20แล้วอะแล้ว10ปีอะพี่มองว่าสำหรับคนที่ไม่หวังเขามองว่าอย่างนี้ก่อนหน้านี้พี่กล้าพูดเลยว่าผลงานมาเวลอะทำให้ผิดหวังน้อยตัวร้ายที่ง่อยๆก็ค่อยๆพัฒนาเรื่อยๆนึกภาพป่าวแล้วคราวเนี้ยมันมานึกภาพว่าคนที่ไม่หวังสำหรับพี่คือเขาคงแบบไว้ใจไว้ใจเลยไม่หวังรู้สึกว่าเฮ้ยมันสนุกแน่ๆทำยังไงกูก็เอนจอยอันนี้ก็ขอพูดแทนคนที่ไม่หวังพี่ว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นถ้าพูดถึงแฟนของ MCU ดีแล้วยังไงก็ต้องพูดว่าดีเรื่องนี้ดีหมดแต่ถ้าพูดในมุมของคนดูหนังคนหนึ่งที่แค่ดูชอบดูหนังอะเราก็จะมองว่าเรื่องมันเอื่อยมันเล่าสามารถกระชับได้มากกว่านี้พอพูดถึงเรื่องกระชับพี่กล้าพูดอย่างนึงข้อมูลที่พี่อยากรู้มากกว่านี้แล้วพี่มีความรู้สึกว่าอยากให้เขาเน้นนึกภาพว่าหนังเรื่องนี้คือกัปตันมาเวลเราเข้าใจว่าไอ้เหี้ยกัปตันมาเวลเนี่ยสำหรับพี่มันเหมือนถูกยกมาในช่วงที่เขามีอีเวนต์ใหญ่อยู่มันก็เลยทอนความสนใจลงไปนึกภาพว่าอย่างกัปตันมาเวลเนี่ยจะมาแย่งซีนแบบ Infinity War กับ Endgame อ่ะไม่มันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วอันนี้ยอมรับอยู่แล้วมันเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่พี่มองว่ากัปตันมาเวลจะทำได้ก็คือไอ้เหี้ย2ชั่วโมงเนี่ยแม่งพี่ว่าถางเล่าได้อีกส่วนตัวพี่อ่ะชอบตรงที่เฮ้ยตัวบีลาสันหรือตัวแคโรลเดนเวอร์เนี่ยจริงๆแล้วเริ่มต้นคือมันงงในตัวเองด้วยมันสับสนในตัวเอง1คือความทรงจำกูหายไปใช่2กูเป็นมนุษย์หรือคลีวะเลือดกูฟ้าเพราะในความทรงจำเลือดเป็นสีฟ้าเลือดเป็นสีฟ้าเว้ยแต่กูมีความทรงจำมนุษย์เยอะมากเนี่ยประเด็นเนี่ยพี่ว่าแม่งขยี้ได้เลยใช่แล้วอ่ะถ้าใครพูดถึงความฟีมินิสต์พี่มองว่าไอ้เรื่องราวตรงเนี้ยแม่งถ้ามันขยี้ได้อีกมันจะมีตัวละครที่เป็นผู้หญิงเยอะแล้วมาช่วยกอบกู้ตรงเนี้ยเพื่อนมันก็เป็นผู้หญิงเป็นแก๊งผู้หญิงที่พยายามกอบกู้โลกหรืออะไรทำตรงเนี้ยให้ดีขึ้นไปอีกแต่ส่วนตัวมองต่างนิดนึงตรงที่ว่าจริงๆความฟีมินิสต์ไม่จำเป็นต้องขยี้มากก็ได้เพราะว่าคนที่ไม่เห็นด้วยกับฟีมินิสต์ก็มีเพราะฉะนั้นถ้าขยี้เฟมินิสต์มากไปเนี่ยมันก็จะเกิดการแบ่งพรรคแบ่งพวกเหมือนผู้สมัครกับนายกที่แบ่งฝั่งกันชัดเจนใช่พูดเลยแม่เฮ้ยได้ รวบๆเลยนะประมาณเกือบชั่วโมงแรกอ่ะคือสามารถบีบให้มันอยู่ในครึ่งชั่วโมงก็พอแต่ว่าอย่างนึงสังเกตนะว่า
คือตัวคนเล่าเรื่องใช้คำนี้แล้วกันเพราะว่างานอย่าง Marvel เนี่ยผู้กำกับมีอิสระในการเล่าเรื่องก็จริงแต่ผู้กำกับไม่ได้ตัดสินใจเอง 100% เหมือนพวกหนังที่แบบหนังอินดี้หรือหนังค่ายเล็กกว่านี้คนที่มาทำงาน Marvel ต้องบอกก่อนว่าก็ทำงานในใบสั่งแหละแต่มันเป็นใบสั่งที่มีกรอบกว้างหน่อยเพราะฉะนั้นพี่ใช้คำว่าเล่าเรื่องผู้เล่าเรื่องเนี่ยสังเกตว่าเขาเข้าเรื่องค่อนข้างไวและเขาพยายามทำทุกอย่างเลยเว้ยให้นางเอกตกมาอยู่ในโลกเร็วที่สุดเท่าที่มันจะเป็นไปได้เพราะว่าช่วงแรกไม่มีอะไรเลยนอกจากทำความรู้จักกับตัวแคโรลเดนเวอร์หรือกัปตันมาเวลของเราจะเห็นเลยแคโรลเดนเวอร์แม่งตื่นมาซ้อมเอ่ยเห็นเลือดสีน้ำเงินเห็นสู้กับจูดลอเห็นอะไรแม่งส่วนตัวพี่พูดตรงๆพี่ต่างจากเกมคือพี่ไม่หลับเพราะพี่รู้สึกว่าหนังเรื่องนี้มันเหมือนโค้กอ่ะที่แม่งซ่าเลยโอ้โหกระดกเข้าไปก็หวานหวานก็ตากูก็ค้างไอ้นั่นก็หวานหรือว่ามันมีตลกมันมีอะไรไม่หยุดเลยมุกหยอดอยู่ตลอดเวลาเหมือนกลัวกูไม่หา อันนี้เดี๋ยวทุกคนหาว่ากูได้แต่ว่ามันรู้สึกอย่างนั้นจริงๆพยายามหยอดมุกมากพยายามหยอดพยายามหยอดแต่พี่มีความรู้สึกอย่างนึงว่าเหมือนเวลาเราดู Guardian of Galaxy ขอเปรียบเทียบใครจะว่าอย่าเอาไปเปรียบเทียบไอ้โง่ก็แล้วแต่ละกันแต่ความรู้สึกคือหนังมันค่ายเดียวกันขอเปรียบเทียบหน่อยจะได้เห็นภาพตลกในการที่ของ Galaxy เนี่ยดูเป็นธรรมชาติกว่านี้เยอะเลยหัวเราะทำไมอ่ะอะไรตลกดีๆก็มันเป็นธรรมชาติไงตลกความธรรมชาติมันแล้วพี่มีความรู้สึกว่าตลกในเนี้ยสำหรับพี่อ่ะมันดูสู้คอมเมดี้หนังเรื่องอื่นก็ยังไม่ได้นะของ Marvel นะซีนแอคชั่นไม่ต่างอะไรจากดูซุปเปอร์แมนแบบมาบินแล้วยิงแสงบินยิ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 งจริงๆนะกัปตันมาเวลออกมาพลิกเล่าอย่างนี้ได้เลยใช้นิ้วทศกัณฐ์เอานิ้วทศกัณฐ์มาชี้แล้วตายชี้แล้วตายชี้แล้วตายจริงชี้แล้วตายพอกันเลยมันจะมีปมนึงที่มันบอกว่ามันมีตัวเครื่องเครื่องดักพลังอะไรเงี้ยเอาจริงป่ะกูว่าคนดูเกินครึ่งรู้อยู่แล้วว่าพลังกัปตันมาเวลมันขนาดไหนใช่ใช่ไอตรงเรื่องตรงเนี้ยที่มันเป็นปมคอนฟลิกต์ตรงเนี้ยตัดออกก็ได้นะหรือเลือกเล่าอย่างอื่นจะดีกว่าคือเครื่องนี้สำหรับกูมีความรู้สึกว่าโทรศัพท์ไอ้เนี้ยแต่พอพูดถึงการสื่อสารเรื่องชุดเรื่องอะไรเขาเรียกอะไรนะวิวัฒนาการของครีอ่ะก็ถือว่าล้ำกว่าประเทศเราเอ้ยโลกเราเยอะมากใช่ไหมแต่กูขัดใจมากเลยอ่ะซีนนึงอ่ะไม่อยากอยู่ฝั่งเดียวกันแล้วอ่ะอีหนูเรื่องชุดเนี่ยเปลี่ยนเอาจริงเอาพูดถึงชื่อชุดก่อนสีชุดเดี๋ยวก่อนไปตรงนี้สีชุดกลับไปตรงนี้สีในเทเลอร์เนี่ยเราจะเห็นใช่ไหมว่าเดิมทีเนี่ยชุดของกัปตันมาเวลจะมีเป็นเขียวโทนเทาแล้วทำไมในที่อยู่ๆมันเป็นสีของกัปตันมาเวลในคอมิกเราอยากรู้คำตอบเหมือนกันว่าทำไมพอคำตอบเฉลยเท่านั้นแหละโอ้ยเฮียไอ้โหไอ้เฮียไอ้เฮียเอ้ยอีหนูพี่บอกว่าตอนที่พี่พูดถึงอควาแมนพี่พูดว่าพี่ชอบไว้เข้าแล้วเนี่ยคราวนี้แล้วคราวนี้แล้วพี่ชอบอควาแมนมากแต่พูดกันตามตรงนะชุดอะเนี่ยพูดถึงเรื่องชุดกับซุปเปอร์ฮีโร่อะใช่เรื่องนี้แม่งพูดได้เพราะว่าจุดบอดเดียวกันกับอควาแมนเลยจำอควาแมนได้ป่ะจำได้ออกมาไอ้เหี้ยต้นเรื่องเป็นคนพอสุดท้ายไคลแม็กซ์จบเอ้ากลายเป็นปลาทำไมลุกขึ้นมึงสู้กับคนอื่นมึงต้องแปลงร่างเป็นปลาที่พูดถึงอควาแมนเพราะว่าคือไม่ได้บอกว่าสีของชุดใหม่ของกัปตันมาเวลไม่ดีมันก็สวยดีมันสวยดีมันไม่ได้ดูแบบเคอะเขินอะไรอยู่ตอนอยู่ในโปสเตอร์ตอนยังเห็นในเรื่องหุ้ยสว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 ยมากแต่ที่มามันทำให้เราดูแล้วรู้สึกว่าความสวยมันน้อยลงเอาจริงเหรอนี่คืออย่างนี้ได้เลยนี่คือแบบพูดกันตามตรงนะเรารู้อยู่แล้วทุกคนรู้ว่าหนังกับหนังของมาเวลทุกเรื่องอ่ะมันต้องผ่านบอร์ดก่อนพูดง่ายๆทำงานต้องมีตรวจงานทั้งรายการทั้งหลังมีตรวจงานตอนตรวจเนี่ยคนตรวจหลับหรือเปล่าช่วงนี้ไฟกี้ไม่น่าหลับไฟกี้หลับหรือเปล่าหรือว่าหรือไฟกี้ไปขี้พอดีตอนที่ช่วงต้นไฟกี้ลุกไปขี้แล้วลืมบอกให้คนตัดพอดไว้ก็เลยข้ามช่วงนี้ไปไฟกี้อาจจะตกใจในโรงก็ได้ว่าเฮ้ยนี่ทำไมหนังไม่ค่ายปล่อยออกมาได้อย่างนี้ปล่อยออกมาได้อย่างนี้อีหนูเลือกชุดแล้วแม่งเป็นเขียวเป็นม่วงเป็นไฟวุบวับไม่โดนอ่ะไม่โดนแล้วเห็นเสื้อหันเห็นเสื้อเฮ้ยเราทีมเดียวกันเอาสีนี้รุ่นรุ่นรุ่นโอ้โหกลายเป็นบล็อกขันในเฮียคือได้เหรอเฮ้ยมันไม่มีวิธีที่ดีกว่านี้แล้วใช่ไหมมันไม่พีที่แบบตอนแรกอ่ะที่บอกเรียกอีหนูมากูคิดอะไรรู้ป่ะอีหนูเนี่ยส
แสดงว่ามันต้องลากไปทาสีกันหรือทำชุดใหม่กันหรืออะไรสักอย่างเปล่ามีพร้อมจ้าเลื่อนเอาเลยลูกหนูเลื่อนเอาเลยลูกนี่ไงที่พี่ชอบพูดไปก่อนหน้านี้บอกว่าความพยายามให้ตลกมันเหมือนเขาใส่ให้เป็นมุกนึกภาพไหมว่าเฮ้ยนี่เป็นกัปตันมาเวลเนี่ยสำหรับพี่นะส่วนตัวต้องบอกส่วนตัวเลยใครเอนจอยเนี่ยพี่ไม่ได้ด่าคนที่หนังมองนี่สนุกคุณสามารถคอมเมนต์ข้างล่างแล้วบอกผมสนุกได้ครับเฮ้ยถูกต้องไม่ผิดคุณต้องกล้าพูดนะว่าคุณสนุกกับหนังเรื่องนี้จริงๆเพราะถ้าคุณกล้าพูดว่าหนังเรื่องนี้เรื่องนั้นสนุกหรือไม่สนุกจริงๆนั่นเป็นการให้เกียรตินะสำหรับผมนั่นเป็นการให้เกียรติการรีวิวหนังภาพยนตร์เนี่ยที่ผมพูดตรงเนี่ยเพราะว่าผมให้เกียรตินะให้เกียรติเพราะว่าการที่เราเกรงใจแล้วเราพูดให้ถูกหูอ่ะนั่นสำหรับผมถือเป็นการหยามเกียรติกันหยามเกียรติคนทำงานถ้าคุณพูดด้วยความที่พอพูดจบไปปั๊บแล้วจริงๆกูไม่ชอบว่ะแต่กูเกรงใจเขาเนี่ย อย่างเนี้ยคุณไม่ให้เกียรติอ่ะเข้าเรื่องคือ พี่ต้องบอกว่าความตลกเนี่ยมันเป็นเรื่องที่มันต้องมีความทำเป็นธรรมชาติเหมือนเจมส์กันเล่าตลกได้ดีแต่หนังเรื่องเนี้ยเล่ามุกตลกไม่สู้เจมส์กันถ้าใครอยากจะบอกว่าโหยไอ้เหี้ยไอ้ควายมึงดูหนังให้มากกว่านี้หน่อยมึงเอาแม่งผู้กำกับไปเปรียบเทียบกับเจมส์กันได้ไงเบอร์ผู้กำกับ2คนเนี่ยเขากำกับ2คนเป็นผู้ชายผู้หญิงเป็นคู่หูกันจริงๆเขากำกับมาก่อนหน้านี้อยู่แล้วอ่ะมีลอมคอมมีอะไรของเขาผลงานเขาไปตามดูเองแล้วกันจะเอาไปเทียบได้ไงไอ้เหี้ยมันจริงๆก็คนละเบอร์เอ้าก็ถูกแต่ณขณะเนี้ยคุณอยู่ภายใต้หลังคาเดียวกันคือ MCU ใช่นึกภาพว่าคุณคือผู้กำกับที่คุณเลื่อนขึ้นมาเป็นระดับเดียวกันแล้วนะมันต้องเปรียบเทียบแล้วนะไม่มีความเป็นผู้หญิงผู้ชายงงส่วนตัวงงไม่ได้ว่าเขาผิดแต่งงไม่เข้าใจเข้าไม่ถึงความคิดเขาบางคนบอกว่าเฮ้ยมึงเอาผู้หญิงไปเทียบกับผู้ชายได้ไงมันเป็นความเป็นผู้หญิงไงเดี๋ยวผู้หญิงเทียบกับผู้ชายมันไม่ได้แต่สำหรับผมอะที่ผมเอาผู้หญิงเปรียบเทียบกับผู้ชายเพราะว่าผมให้เกียรติว่าผู้หญิงเท่าเทียมจริงๆใช่ถูกป่ะถูกต้องถูกต้องเพราะว่าถ้าคุณกำลังจะบอกว่าผู้หญิงเท่าเทียมกับผู้ชายเพราะฉะนั้นในสงครามเนี่ยเราต้องใช้มาตรฐานผู้ชายในการวัดผู้หญิงได้เหมือนกันถูกปะมันถึงจะได้เท่าเทียมเพราะว่าถ้าไม่งั้นเราสร้างมาตรฐานให้ผู้หญิงผู้ชายมันก็เป็นการแบ่งแยกอยู่ดีถูกต้องมันก็ไม่ใช่การเท่าเทียมที่แท้จริงพูดถึงข้อดีสำหรับพี่ข้อดีอย่างนึงเขาเล่าให้สครอลดูเป็นคนดีได้ใช่ก่อนหน้านี้มันคือเรารู้สึกว่าสครอลไม่เลวเลยนะใช่ใช่ไอ้มุมเนี้ยเฮ้ยเขาเล่าสโคร์ได้ดีพูดถึงแมวดีกว่าอ่ะตอนนี้กลายเป็นอีกหนึ่งขวัญใจของหลายๆคนใครๆหลายๆคนส่วนตัวชอบเหมือนกันชอบเหมือนกันแต่แอบคิดเหมือนกันว่าไอ้ตัวแมวเนี่ยสำหรับพี่อ่ะถ้าพูดว่าแมวแย่งซีนไหมเออมันแย่งซีนแต่มันแย่งซีนในมุมที่แบบโมเมนต์เดียวกับช็อปเปอร์ในวันพีนะเออมันได้ความน่ารักแต่สำหรับพี่มีความรู้สึกว่าคนที่แย่งซีนแล้วทำให้แมวเนี่ยแย่งซีนได้ด้วยนะส่วนตัวพี่มีความรู้สึกว่านิกฟูลี่ไม่ใช่เห็นด้วยนิกฟูลี่มาเล่นกับแมวนิกฟูลี่เล่นบทนี้นิกฟูลี่คือทุกครั้งที่มีนิกฟูลี่พี่มีความรู้สึกว่าเฮ้ยกัปตันมาเวลดูมีสีสันเพิ่มขึ้นใช่ดูมีอะไรให้ดูมากขึ้นตัวละครเนี่ยเหมือนซับพอร์ตตัวละครหลักให้มันดูโดดเด่นมากขึ้นสำหรับพี่เนี่ยมีอีกหนึ่งจุดที่พี่ค่อนข้างที่จะแบบไอ้เหี้ยตะขิดตะขวงใจว่าเขาตัดสินใจใช้อย่างนี้เลยเหรอเฮ้ยอะไรหลายๆอย่างตรงเนี้ยมันอยู่คู่พวกเรามาหลายปีมากแต่ว่าหนังเรื่องเนี้ยหลายๆอย่างเอามาเล่าให้พี่ความรู้สึกว่าพี่ไม่ได้เกลียดมันแต่พี่มีความรู้สึกว่ามันทอนแอบเสียวอะแอบเสียวว่ามันบั่นทอนความสำคัญลงไปอย่างสมมติอะรอยขวนที่ตาเออถามว่าเกลียดไหมก็ไม่ได้เกลียดมันตลกแต่มีความรู้สึกนึกภาพไหมว่าหลังจากเนี้ยเราเห็นตานิกฟูลี่อ่ะเราจะตลกเลยนิกฟูลี่จะกลายเป็นตัวตลกมากขึ้นใช่เหมือนเวลาเราเห็นหน้ามิสเตอร์บีนเราเห็นหน้ามิสเตอร์บีนทำหน้าแม่งเล่นหน้าเล่นตาเราก็ตลกแล้วหน้านิ่งก็ขำแล้วใช่หลังจากนี้ทุกคนจะเล่นมีมไอ้มีมนั่นน่ะที่แบบว่าอย่าไว้ใจใช่ทุกครั้งที่ฉันไว้ใจใครฉันจะได้บาดแผลที่อะไรเออนั่นนี่เนี่ยคำพูดที่ขลังมุมมองที่ขลังความเป็นนิกฟูลี่อ่ะมันจะดูตลกขึ้นสำหรับพี่มันมองว่าทำให้หน่วยชิวมันดูคอมเมดี้ขึ้นซึ่งเฮ้ย MCU ต้องการอย่างนี้จริงๆหรือนึกภาพว่ามันมีข้อมูลออกมาว่าอีกหน่อยอ่ะตัวกัปตันมาเวลอ่ะมันจะโดนอุบัติเหตุบางอย่างหรือมีเหตุให้ต้องไปเผชิญกับอะไรบางอย่างที่กดพลัง
ทำให้ช่วงหนึ่งอ่ะใช้พลังได้ไม่เต็มที่แล้วปัญหาอีกอย่างหนึ่งของแคโรลเดนเวอร์หรือกัปตันเดนเวอร์พี่มองว่าเป็นปัญหาที่เขาหยอดมาแล้วเล็กๆพี่มองว่าค่อนข้างเวิร์กไอ้ประเด็นเนี้ยคือสังเกตว่าตัวแคโรลเดนเวอร์เป็นผู้หญิงที่ค่อนข้างจะบุ๋มบามและใจร้อนเออตัดสินใจทำเลยเออมีอีกอย่างนึงหนังเรื่องเนี้ยกูว่าแคโรลเดนเวอร์ไม่ต้องกลัวเหม็นมากทำไมใส่ชุดเดียวทั้งเรื่องเลยแล้วแคโรลเดนเวอร์บินไปตอนนั้นกลับมาตอนเอ็นเครดิตเอ็นเครดิตซีนก็ยังชุดเดิมเลยใช่ไอ้เหี้ยแต่มาโซมกว่าเดิมโซมดิใส่ชุดเดียวเป็น10ปีเลยเหี้ยไม่โซมได้ไงวะหน้าเมื่อยหน้าเมื่อยเลยต้องแม่งเหม็นปลาเค็มแน่นอนอ่ะโอ้เยี่ยวยังไงไม่รู้เลยเยี่ยวลาดเลยเหมือนนักรบโอ้นักรบโรมันแบบตอกเหล็กไงต้องตอกหมุดกลับมาอาบน้ำอีกทีก็คือต้องสงครามเสร็จแล้วถอดน็อตงั้นเหมือนชุดโบราณเลยพอพูดกังวลปั๊บพูดถึงสเกลพลังด้วยสเกลพลังพี่ก็กังวลว่าอย่างที่บอกคือไอ้เหี้ยเอ้ยนึกภาพว่าตัวละครใน MCU ตลอดมาเนี่ยมันจะมีการลดทอนให้ดูจริงมากขึ้นอ่ะเราจะยกเหตุผลก็ได้ว่าเฮ้ยไอ้ตัวบีลาสันแคโรลเดนเวอร์เนี่ยมันมีความเป็นลูกครึ่งไม่ใช่มนุษย์แล้วไงเป็นลูกครึ่งคลีแล้วไงมันก็มีความแบบเฮ้ยแม่งเวอร์วังอลังการพลังอยู่แล้วอะไรเงี้ยตรงนั้นก็ได้แต่นึกภาพป่าวว่าแคโรลเดนเวอร์หลังจากนี้จะสู้กับใครตอนนี้นอกโลกอย่างเดียวเลยเหรอใช่คือตอนนี้มันเป็นเรื่องที่น่าขบคิดออตรงที่ว่าหลังจากจบธานอสแล้วอะธานอสนี่ก็ตั้งแต่ที่เราเห็นธานอสครั้งแรกเราก็คิดแล้วว่ามึงเลือกธานอสมาเลยจริงๆเหรอเพราะมันต้องใหญ่โตมากเลยนะแต่ทุกวันนี้ก็ทำมาจนถึง Infinity War เราก็รู้สึกได้ว่าเออก็ทำได้แต่ทีเนี้ยหลังจากเนี้ยเชื่อว่ามันต้องไปเจอพวกการเล็กตัดพวกแบบใช่ที่มันเป็นสเกลใหญ่กว่านี้แล้วนึกภาพไหมว่าตอนที่อยู่ในการ์ตูนน่ะมันก็เวอร์นะเว้ยมันเวอร์จนเอาไม่อยู่เหมือนกันนะจนเขาต้องรีเซ็ตอ่ะในการ์ตูนอ่ะซึ่ง MCU เนี่ยพี่ก็แบบห่วงเล็กๆว่าแบบเฮ้ยมันค่อยๆเวอร์ไปเรื่อยๆนึกภาพว่ากัปตันมาร์เวลพอล้มเจม่วงของเราเนี่ยมันจะต้องไปล้มใครอีกอ่ะล้มกาแล็กตัสเลยไหมนั่นแหละล้มอีกหน่อยแม่งต้องไปล้มแบบวันอโบกออเลยเปล่าสัตว์ก็เก่งไปแต่อย่างที่บอกว่ามันมีข้อมูลหลุดมาว่าอาจจะเจออุปสรรคบางอย่างที่ทำให้ต้องลดทอนพลังแต่ถ้าเป็นอย่างนั้นจริงนะพี่จะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันเหมือนคุณสร้างตัวละครตัวนึงดันมาเพื่อล้มธานอสที่ไม่มีใครในจักรวาลคุณล้มได้พอธานอสแพ้ไปคุณก็ต้องหาเหตุผลเพื่อมาดันพลังไอ้ตัวนี้กันเคยเป็นไหมเล่นเกมอย่างตอนเด็กๆมันจะมีเขาเรียกว่าแอคชั่นรีเพย์ถ้าไม่อยากโกงเกินไปเราก็จะใช้เฉพาะจุดที่เราไปต่อไม่ได้พอมันไปต่อได้แล้วเราอยากสนุกเหมือนเดิมก็ถอดแอคชั่นรีเพย์ออกมันเป็นฟิลเนี้ยความรู้สึกพูดเปรียบเทียบดีคือความรู้สึกแบบไม่กังวลว่ามันจะเป็นแบบนี้ซึ่งไม่อยากให้เป็นแบบนี้อ่ะแล้วอีกอย่างหนึ่งคือถ้าจะถามว่าเฮ้ยอย่าไปตั้งความหวังอย่างนั้นสิแต่เฮ้ยเดี๋ยวก่อนฮัลโหลเบรกนิดนึงมันมีข่าวออกมาแล้วว่าในเฟสที่4เฟสต่อไปเนี่ยแล้วหลังจากเนี้ยแกนมันจะเปลี่ยนเปลี่ยนจากตัวนาโทนี่ของเรามาเป็นตัวเจมลีลาสังนี่แหละถูกป่าวมันจะเปลี่ยนแกน มันจะเหมือนย้ายเจนอะเอาง่ายๆจะผลัดเจนและแล้วนึกภาพว่าคนที่เป็นแกนสตาร์ทมาอย่างนี้แล้วอ่ะวีน่าเป็นห่วงปะล่ะเฮ้ยมันต้องเป็นน่าเป็นห่วงนะน่าจะต้องเป็นเล่าเรื่องเซ็ตอิลูมิเนติกอ๋อพวกแก๊งนั้นใช่ไหมใช่โอ้ยแก๊งนั้นแม่งรวมแต่พวกแบบฉลาด แล้วก็พี่อีกอย่างนึงคือทุกคนรู้แล้วว่าดิสนีย์นะได้ตัวละครเข้ามาในมือมากขึ้นแล้วจากฟ็อกไม่ช้าก็เร็วอ่ะแฟนตาติกโฟต้องมาแน่เอ็กซ์เมนก็จะมาเดฟพูก็เริ่มที่จะขยับมันรวมแล้วแล้วได้ข่าวว่าเขากำลังหยิบเบลดมาทำแล้วด้วยนึกภาพว่าอีกหน่อยมันจะแบบเฮ้ยไอ้เหี้ยมันจะขนาดไหนอ่ะแล้วเราแอบห่วงว่าเฮ้ยไอ้เหี้ยหัวหอกของเจนใหม่อ่ะมันเป็นอย่างเนี้ยแล้วเฮ้ยอีกหน่อยจะเป็นยังไงอ่ะใช่แต่ก็อันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวเป็นทัศนคติวิสัยทัศน์ส่วนตัวที่คาดการเอาไว้นี่คือเดาด้วยความรู้สึกล้วนๆเลยนะแต่เขาอาจจะมีทางออกที่ดีกว่าที่เราคิดออกก็ได้ถูกไหมอันนี้พูดเป็นกลางไว้ก่อนพูดเป็นกลางไว้ก่อนพี่เชื่อว่าเควินคนอย่างเควินฟากีเนี่ยทำมา10ปีเนี่ยมันเป็นข้อพิสูจน์ได้แล้วว่าเควินฟากีเนี่ยมีแผนสำรองเป็น10เลยที่จะวางแผนเล่าอะไรต่อไปเชื่อว่าหนังอย่างกัปตันมาร์เวลเนี่ยพี่ชอบคอมเมนต์นึงมีหลายๆคนคอมเมนต์ว่า
ที่อาจจะต้องรอดูภาค2ของกัปตันมาร์เวลถึงอาจจะทำให้หนังเรื่องนี้มันลบคำสมประมาทลงได้สมบูรณ์ขึ้นคือถ้าเป็นอย่างนั้นจริงถ้าเป็นอย่างนั้นจริงอ่ะแสดงว่าที่เราดูกันมาเนี่ยกัปตันมาร์เวลเรื่องนี้มันคือเล่าองค์หนึ่งใช่ใช่แล้วก็มีแถมองค์สองมาหน่อยนึงพูดกันตามตรงจบกัปตันมาร์เวลเนี่ยพี่ยังไม่พูดเปรียบเทียบเป็นความสนิทใน MCU เนี่ยทั้งคนดูและคนผลิตและตัวหนังอ่ะมันเหมือนอยู่ในครอบครัวเดียวกันใช่ตัวแคโรลเดนเวอร์เหมือนคนใหม่ที่เข้ามาในครอบครัวแล้วมาพูดว่าเฮ้ยจริงๆอ่ะฉันดูพวกคุณอยู่ฉันแค่ออกไปธุระมาพวกคุณที่10ปีที่ผ่านมาเนี่ยพวกคุณยังไม่ได้เห็นเพราะว่าฉันไปทำธุระมาจริงๆฉันอยู่กับพวกคุณมาโดยตลอดนึกภาพป่ะแล้วเข้ามาปั๊บไม่ทักไม่ทายตึ้งๆๆๆๆๆแล้วจากไปมันมีความรู้สึกว่าเฮ้ยเรายังไม่รู้จักมักจีกับเขามากนะคือมึงกับกูยังไม่สนิทกันอะขนาดนั้นเออเรามีก็เลยมีความรู้สึกว่าเลยแอบกังวลพูดถึงเรื่องนี้ก่อนส่วนตัวแล้วอย่างที่บอกว่าสไตล์พี่ท็อปเนี่ยพี่ท็อปจะถนัดเรื่องเทคนิคขอพูดถึงเรื่องเทคนิคภาคนี้พูดกันตามตรงว่าพี่มีความรู้สึกอย่างนึงปกติเราดู MC เราดูหนัง MCU อะมันจะมีเสน่ห์ในทั้งงานโปรดักชันทั้งการเล่าเรื่องนึกภาพว่าเวลาเจมร้องเพลงเวลาเจมร้องเพลงเวลาเจมดูนักร้องอ่ะเจมจะรู้สึกได้เลยว่านักร้องคนเนี้ยร้องแล้วมีอินเนอร์นักร้องคนนี้ร้องแล้วไม่มีอินเนอร์เดี๋ยวเทียบพี่เห็นงานโปรดักชันในหนังเรื่องเนี้ยงานคอมพิวเตชันเอ่ยเห็นบรรยากาศที่เขาเซตอัพเข้ามาเห็นอะไรเข้ามานี่ยังไม่นับหน้าของนิกฟูรี่กับโคสันก่อนนะวางหน้าของสองคนนี้ลงไปก่อนที่เหลือสำหรับพี่อ่ะมันได้ตามมาตรฐานเท่านั้นเนี่ยความรู้สึกพี่เหมือนเห็นคนถ้าเปรียบเทียบกับตันมาเวลคือนักร้องสักคนอ่ะเหมือนเห็นนักร้องคนนึงที่ร้องเพลงเพราะแต่แม่งไม่มีอินเนอร์เลยอยากถามเลยว่าคุณไม่สนุกใช่ไหมอ่ะนึกภาพป่ะคุณไม่สนุกหรือเปล่ากับการทำหนังกับตันมาเวลหรือว่าอย่างไรเพราะมันรู้สึกเหมือนผลงานออกมาคือคุณเหมือนแค่ทำตามหน้าที่เฉยๆอ่ะมันไม่มีความเอนจอยไม่มีความสนุกเหมือนตอนผลงานของพ่วงกับคนอื่นๆเลยอ่ะเออเนี่ยแอบเป็นห่วงก็อาจจะมีผลเหมือนกันเพราะว่าอย่างได้ยินข่าวมาบ่อยๆว่าพ่วงกับหลายๆคนที่ถูกเสนอชื่อให้กำกับเรื่องนั้นโน้นนี้ก็จะไม่ค่อยตกลงเพราะเงื่อนไขของ MCU ที่เหมือนที่พี่ชอบบอกไปว่าให้บอร์ดบริหารลงมาจุ่นกับเรื่องราวอ่ะเออหลายๆคนไม่รู้นะว่าหลายๆคนยังบอกว่ากับตัวมาไอ MCU เนี่ยเขาให้อิสระมากเขาให้อิสระใช่ครับใช่มันมีการเชื่อมโยง10ปีพ่วงกับโอ้โหแม่งแยกกันขนาดนั้นมันเชื่อมโยงได้ไม่สนิทอยู่แล้วมันต้องมีบอร์ดบริหารที่นั่งตรงกลางต้องคอยถือเส้นใช่คือเอาง่ายๆเรื่องช่องเรื่องสไตล์การเล่าอ่ะเขาให้อิสระอยู่แล้วแต่มันจะต้องมีเมสเสจที่รับผิดชอบพี่เลยบอกไปในความรู้สึกไงว่ากัปตันมาเวลเนี่ยไอ้เหี้ยมึงเป็นสะพานมากเกินไปหรือเปล่าเป็นสะพานมากซะจนไม่มีความเป็นตัวเองเลยกัปตันมาเวลนะเว้ยแต่แม่งก็ต้องมาโยงนิกฟูรี่ด้วยมันเลยดูเอาเป็นว่าทั้งเรื่องที่เราดูมาความรู้สึกที่ได้รับมันเหมือนกับว่ามีเรื่องเนี้ยมาปูทางมาชะลอความอยากที่จะเจอเอ็นเกมแค่นั้นเว้ยประโยชน์คือประโยชน์ส่วนตัวพี่อ่ะไม่ได้เกียดกับตันมาเวลไม่ใช่ไม่ได้เกียดไม่ได้เกียดแต่พี่มีความรู้สึกที่เรามีอารมณ์กับหนังเรื่องนี้มากกว่านี้เราแค่มีความรู้สึกว่าเฮ้ยกับตันมาเวลอ่ะหนึ่งมันคือกับตันแล้วมันพูดกันตามตรงชื่อมาเวลมันคือชื่อมาเวลเลยนะเว้ยมึงแบกชื่อมาเวลอยู่ด้วยอ่ะเหมือนเอาง่ายๆถ้ามีแบบกับตันโซนี่กับตันพานาโซนิกแม่งมันคือแมสคอตของเขาเลยอ่ะนึกภาพไหมว่าเราก็อยากจะให้มันมีความสำคัญมากกว่านี้เฮ้ยนี่มันคือออริจินัลสตอรี่มันคือสตาร์ทมันคือเริ่มต้นอ่ะเรื่องเฮ้ยมึงควรให้ความสำคัญหน่อยไหมเข้าใจว่ากับตันตัวกับตันมาเวลเนี่ยต้องไปล้มธานอสเว้ยแต่สำหรับพี่อ่ะการที่จะล้มธานอสอ่ะไม่ต้องเวอร์ขนาดนี้ก็ล้มได้นะมันเป็นจุดที่Marvel Studio หรือ MCU วางนุกวางเอาไว้ตลอดคือซุปเปอร์ฮีโร่ทุกคนวายไลท์ทุกคนตัวละครทุกตัวจะมีจุดอ่อนจริงๆอ่ะพยายามซัดให้ตัวกัปตัน Marvel เนี่ยกับจุดอ่อนของธานอสอ่ะแม่งตรงกันพอดีก็ได้ถ้ามันเป็นอย่างนี้ได้อ่ะตัวกัปตัน Marvel ไม่ต้องถล่มดาวอังคารก็ได้ก็ล้มธานอสได้เพราะแม่งจุดอ่อนกับความสามารถกับตัน Marvel แม่งคลิกกันพอดีมันก็สามารถทำได้เข้าใจในความหมายที่ต้องการสื่อมันยิ่งเป็นทางนี้ก็ได้ซึ่งที่พี่มีอารมณ์อย่างเงี้ยไม่ได้ว่ากูเกลียดนะแต่พี่มีความรู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากให้สำคัญต่างหากล่ะเราถึงอยากให้คุณเล่าให้ดีกว่านี้นึกภาพว่าถ้าพี่เกลียดพี่จะพูดทำไมว่ากัปตันมาร์เวลแม่งยาวกว่านี้เถอะ
สั้นไปนะสำหรับพี่อ่ะใช่เหมือนดูมุกไม่ทันได้เห็นเรื่องคืออย่างที่บอกว่าดูจบมาแล้วอ่ะความรู้สึกมันก็เหมือนแบบเหมือนมันยังดูไม่จบอ่ะเหมือนที่พี่ท็อปพูดบ่อยๆการสร้างหนังอะไรก็ตามไม่ต้องคิดถึงภาค2 3 4หรอกสร้างให้มันดีก่อนนี่1ภาคเอาเรื่องนี้ให้อยู่ก่อนมึงอย่าเพิ่งไปคิดเรื่องหน้าเอาเรื่องนี้ให้อยู่ก่อนแต่มันกลายเป็นว่าเรื่องนี้ที่พี่ท็อปพูดมาจุดทั้งหมดมันจุดบอดของการที่บอกว่าปูเรื่องให้เชื่อมโยงกับจักรวาลทุกอย่างพยายามโยนให้ความเมคเซนส์ของกัปตันมาร์เวลมันอยู่ในโลกใบนี้อยู่ตั้งนานแล้วมันเมคเซนส์ก็เมคเซนส์ไหมเมคเซนส์แต่หลายๆอย่างมันดูเป็นสะพานเกินไปพี่แอบตามข่าวตัวเควินไฟกีเควินไฟกีจริงๆเควินไฟกีปวดหัวกับช่วงนี้มาก MCU นี่พูดถึงภาพรวมแล้วกันว่าเควินไฟกีค่อนข้างปวดหัวและรับภาระหนักกับช่วงนี้มากนึกภาพช่วงนี้เจมกันก็โดนปลดไปฟ้าแลบนะเว้ยโดนปลดนั่นน่ะปลดเสร็จแล้วตัวเฟกีเขาอ่ะก็ไม่ได้อยากให้กันออกไปแต่มันเป็นเรื่องภาพลักษณ์บริษัทใช่ อันเนี้ยพูดตามตรงว่าพี่ก็ไม่ได้ด่าดิสนีย์นึกภาพว่าคุณเป็นแบบองค์กรใหญ่อย่างดิสนีย์อ่ะมันไม่ได้เลยนะเว้ยมันไม่ใช่แค่คนดูอย่างเดียวมันมีองค์กรนู่นนี่นั่นที่พร้อมจะจับผิดไอ้เหี้ยและอีกอย่างนึงดิสนีย์เค้ามีหน้ามีตากับเรื่องของคําว่าเด็กเออแล้วแบบมันมีเรื่องพวกนี้ไม่ได้เลยซึ่งเนี่ยพี่ว่าช่วงเนี้ยเราอาจจะต้องพูดตามตรงพี่จะใช้คำนี้ให้เวลา MCU ปรับตัวตั้งหลักสักหน่อยเพราะตอนเนี้ยมันเขาเรียกอะไรถาถมมรสุมถาโถมใช่ไหมว่าแล้วเมื่อกี้ยกอะไรนะนิกฟิลลี่อ๋อนิกฟิลลี่กับโคสันพูดตามตรงนะหน้าของนิกฟิลลี่กับโคสันน่ะพี่ขนลุกชิบหายเลยเนียนมากเราเนียนเนียนมากความรู้สึกพี่มีอย่างเดียวเลยว่าเหมือนทีมสตูดิโอบอกกับซูเมลแจ็คสันและผู้กำกับว่าพี่สมมติพี่เป็นคนทำสมมติเปรียบเทียบสตูดิโอเป็นคนพี่ไม่ต้องห่วงพี่ถ่ายมาเลยผมทำได้หมดแกหน้าแม่งขี้ขี้แม่งเหมือนสตูดิโอแม่งต้องการจะบอกเนี้ยที่พี่พูดนี้คือแม่งหน้านิกฟูลี่สู้กล้องมากไอ้เหี้ยแบบโอ้โหแม่งเห็นเลยแล้วกูนั่งจับผิดเลยให้ตายกูนั่งจับผิดเลยว่าซีนไหนที่จะลอยมั่งตอนอะควาแมนอะซีจีหน้าแม่งยังดูลอยกว่านี้เยอะมากอันนี้คือแบบโอ้ยแสงเงาหายมันแบบลอยเหี่ยวย่นที่มันไม่ได้แบบปึ้งไปเลยมันมีตามอายุเขาอะใช่แล้วแบบเล่นอารมณ์หน้าเพราะว่าตัวสมิธแจ็คสันอะมีความรู้สึกที่เล่นต้องเล่นผ่านสีหน้าเยอะใช่ใช่เออแล้วมันหูโอ้ my god อันนี้ต้องยกดีจริงยกให้เลยอ่ะรวมให้คะแนนแล้วกันเดี๋ยวพี่พูดก่อนหนังเรื่องนี้ต้องบอกเลยว่าส่วนตัวที่พี่ผิดหวังคือพี่ไม่ได้หวังให้เป็นหนังแบบโอ้ยบางคนแบบว่าต้องการอะไรต้องการให้กัปตันมาร์เวลเป็นหนังชิงออสการ์เลยหรือ อย่างนั้นสำหรับผมถือว่าขอใช้คำว่าถือว่าเป็นการคอมเมนต์ที่ไร้เหตุผลไปหน่อย เพราะว่าส่วนตัวผมบอกว่าผิดหวังเนี่ยก็ไม่ได้หมายความว่าตัวผมต้องการหวังให้เป็นหนังแบบโอ้โหชิงรางวัลไอ้เหี้ยต้องการให้ไปถมอินฟินิตี้วอร์ผมไม่ต้องการให้กัปตันมาร์เวลไปแทนใครอยู่แล้วเราไม่ได้พูดว่าหนังมันต้องแบบดีเมคเซนส์ทุกอย่างหรือเป็นหนังชิงรางวัลไม่ใช่สำหรับส่วนตัวผมอะออสการ์ก็ไม่ได้เลิศเลยนะออสการ์นี่การเมืองวงการภาพยนตร์ดีๆนี่เองอะนึกภาพว่าส่วนตัวผมอะต้องการหวังแค่ว่าเฮ้ยมึงสร้างความสำคัญให้ส่วนที่ควรจะสร้างความสำคัญเข้าใจว่ากัปตันมาร์เวลอ่ะออกมาในช่วงที่เป็นสะพานแต่นึกภาพว่าคุณบอกว่ากัปตันมาร์เวลจะเป็นแกนในผมขอใช้คำว่าซูเปอร์ฮีโร่ MCU ในเจเนอเรชันต่อไปมันจะเป็นแกนของหนังใช่มันจะเป็นแกนของหนัง MCU ในเฟสต่อไปอ่ะควรจะต้องให้ความสำคัญต่อแกนมากกว่านี้ไหมเข้าใจว่ามันจะเป็นเชื่อมันเป็นการเชื่อมโยงและเข้าใจด้วยว่าธานอสอีเวนต์ธานอสเนี่ยทั้งสองเรื่องเนี่ยมันเป็นอีเวนต์ใหญ่เก็ตเข้าใจแต่แกนของเฟสต่อไปไม่สำคัญหรือหรือว่าพี่ก็เลยมีความรู้สึกว่าแอบน้อยใจแทนกัปตันมาร์เวลว่าเหมือนโดนข้ามหัวเหมือนถูกมาใช้แค่เป็นสะพานซึ่งพี่มองว่าส่วนตัวมองเลยไม่คุ้มไม่คุ้มเลยแล้วสุดท้ายแล้วเฮ้ย first impression ที่เรามีต่อกัปตันมาร์เวลอ่ะเป็นสะพานเหรอต้องรอภาค2ใช่ไหมถึงเราจะเห็นค่าความสำคัญหรือเปล่าเข้าใจเข้าใจมันผมก็เลยรู้สึกแบบผิดหวังอ่ะเราไม่ได้เห็นเลยฉากพูดกันตามตรงฉากแอคชั่นที่พี่ชอบที่สุดแต่มันไม่ได้ดีที่สุดนะพี่ชอบฉากแอคชั่นที่
กัปตันมาร์เวลยังไม่ได้ปล่อยพลังมากด้วยซ้ำตอนแรกที่ไปกับรูทจอที่ของพรรคพวกอ่ะจูดลอที่โดนพวกสโครลล้อมอ่ะตอนนั้นแม่งยังสนุกกว่าตอนจบอีกพี่มีความรู้สึกว่าเออมันยังมีแก๊งมันยังมีเล่นมุกเล่นไปเล่นมามันยังแบบเออมีสีสันในการเป็นทีมทีมไฟท์กับสัตว์ประหลาดเออมันยังดูแบบสนุกพอตอนหลังแม่งเจแม่งเบ่งพลังแล้วเฮ้ยนะว่าส่วนตัวก็เลยแบบโอ้ยนั่นแหละให้ไปที่ 6.5 คะแนนก็อย่างที่เท่าที่พูดไปอ่ะรวมๆแล้วเนี่ยมันมีความเอื่อยความแห้งความจืดความจางคือถ้าจะชื่นชมหรือจะให้คะแนนเนี่ยก็จะหนักไปที่ตัวของฟิลลี่แล้วก็เรื่องของโมชั่นแคปเจอร์ใช่ไหมคนหน้าเนี่ยคือแบบมันไร้ที่ติจริงๆแต่ว่าอย่างกรูซเนี่ยกรูซตัวกรูซเองเนี่ยก็แมวใช่ไหมกรูซแมวกรูซก็น่ารักแล้วทำให้เราแบบเห็นมุกตลกผ่านตัวละครนิกฟิลลี่กับกรูซได้เยอะพอสมควรสุดท้ายแล้วในเรื่องนี้มันเหมือนมันไม่จบในตัวมันเหมือนต้องรอไปจบเรื่องอื่นใช่มันเหมือนสำหรับพี่อย่างที่บอกไงเฮ้ยเจ๊ถูกสร้างมาเพื่อเป็นสะพานเฉยๆเหรอสุดท้ายแล้วทุกคนพูดว่าหนังเรื่องนี้มีความเป็นเฟมินิสต์สูงมากแต่อย่าลืมนะมันเป็นแค่สะพานเฟมินิสต์ในหนังเรื่องนี้ถูกยกมาเป็นแค่สะพานหรือนั่นคือสำคัญพอแล้วใช่ไหมนี่โยนคำถามเลยนะในการให้คะแนนไม่เคยให้คะแนนนะเว้ยจริงๆแล้วแต่ลองให้กับเรื่องนี้เรื่องแรกแล้วกันถ้าให้เป็นคะแนนเต็ม10เนี่ยให้ไปที่6ก่อนจากกันไปเนี่ยขอบอกว่าหนังเรื่องนี้ค่อนข้างมีเสียงที่แตกเราเข้าใจคนที่ออกมาเดือดร้อนแทนหนัง MCU เวลาพี่เห็นคนเหล่านี้เฮ้ยไฟกีกับทีมงานทุกคนที่ผลิตงานเหล่านี้ตอนนี้คุณกำลังทำงานหนักคุณกำลังรับกับมรสุมแน่นอนเฮ้ยไอ้เหี้ยน่าชื่นใจแต่ MCU ที่มีแฟนคลับเดนตายขอใช้คำนี้มันไม่ใช่คำที่ไม่ดีคุณเป็นแฟนคลับเดนตายคำว่าแฟนคลับเดนตายคือเอาง่ายๆอะไรที่เป็น MCU เรารักเราเสนอเราไม่อยากให้เขาด่าแต่ส่วนตัวพี่ที่พูดกันตามตรงพี่สนุกไหมกับมากับกับตอนนั้นสนุกอยู่แล้วส่วนตัวพี่ให้คำนึงสำหรับพี่อ่ะพี่วิจารณ์ใครไม่เคยกักและไม่เคยห่วงว่าคำพูดของเรานั้นจะโดนด่าหรือไม่เพราะอะไรเพราะสิ่งที่พี่พูดอ่ะมันคือความเที่ยงตรงเลยเราไม่ได้ใส่หน้ากากเข้าหาใครเราไม่ได้ใส่หน้ากากวิจารณ์ใครเราไม่ได้กลัวว่าเฮ้ยกูวิจารณ์หนังเรื่องนี้แล้วจะมีคนเกลียดกูหรือเปล่าวะเฮ้ยคนทำเขาจะเกลียดกูหรือเปล่าวะพี่ไม่ห่วงเรื่องนั้นเลยเพราะพี่มีความรู้สึกว่าพี่มองว่าวงการบันเทิงวงการภาพยนตร์พูดแค่นี้เลยวงการภาพยนตร์น่ะต้องการความเที่ยงตรงใส่กันไม่ใช่เลียแข้งเลียขาใส่กันเพราะว่าความรู้สึกพี่คือเขาทำงานเต็มที่มาเราดูจ่ายตังเราวิจารณ์ด้วยความเต็มที่และเที่ยงตรงและความรู้สึกที่ตรงที่สุดเพราะสุดท้ายความรู้สึกที่ตรงไปตรงมาเนี่ยมันสร้างความพัฒนานึกภาพป่ะเพราะไม่งั้นเนี่ยมันจะมีแต่คนอวยคนชมกันหมดมันไม่เกิดผลดีอะไรสำหรับพี่อ่ะสุดท้ายแล้วมันก็แค่เป็นการพูดให้ถูกใจแล้วก็ปราบปลื้มจบไปนึกภาพว่าแต่อย่างที่บอกว่าหนังเรื่องนี้และภาพยนตร์อีกหลายๆเรื่องอ่ะมันก็คืองานศิลปะคนชอบไม่ชอบอ่ะมันมีแต่คุณมองเห็นได้ไหมว่าคุณชอบและไม่ชอบเพราะอะไรแค่นั้นเองก็ลากันไปก่อนลากันไปก่อนจากกันไปก็นี่เลยครับเพจ Six and Two นะครับเป็นแบรนด์เสื้อก็พูดกันตามตรงว่าแบรนด์เสื้อเนี่ยเป็นแบรนด์ที่เราทำเองแล้วก็ตั้งใจมากลองฝากด้วยละกันไม่ได้ต้องการทำให้เป็นพาณิชย์มากนึกภาพไหมครับก็ทำตามความชอบสนองนิดไม่ได้ออกเยอะเท่าไหร่นี่ก็เป็นลายที่2เองที่พี่เจมถืออยู่เนี่ยเป็นบัคซี่ลูเซโน่ก็ฝากด้วยเข้าไปคลิกที่เพจเลยไม่อยากขายของเยอะนึกทุกคนไม่ค่อยชอบการขายของเท่าไหร่แล้วก็นี่คือช่อง Exit Entertainment นอนหนังรีวิวอันนี้เป็นเทปโคสปอยถ้ามีหนังที่อย่างชาแซมเดี๋ยวชวนมาอีกเฮ้ยคือจริงๆก็มาได้บ่อยๆแหละถ้าเราว่างว่างเวลามันแค่ไม่ค่อยตรงกันภารกิจมีภาระของตัวเองสัญญาแล้วกันว่าจะอยู่ให้ครบองค์แล้วกัน JMP Top โอเคโอเคครับลาตรงนี้ครับไว้เจอกันใหม่จะเป็นอะไร Subscribe กดไลค์ด้วยเป็นกำลังใจให้พวกเราต่อไปครับสวัสดีครับสวัสดีครับเอ้